ฮัลโหลยูทูบสวัสดีค่ะปาเปซี่ชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาลงครัวนะคะในเมนูนะคะเมนูนี้นะคะคุณสุพรรษาซื่อสัตย์นะคะแฟนทางบ้านของปาเปซี่นะคะขอมานะคะในเมนูนี้ค่ะปลาหมึกเสียบไม้ย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูส่วนผสมและพี่ทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันด้วยค่ะที่เราจะเอาปลาหมึกของเราไปย่างนี่นะคะเราต้องมาทำความสะอาดปลาหมึกของเราก่อนนะคะโดยนะคะเอาเกลือลงไปนะคะที่ปลาหมึกนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ขยำนะคะล้างกลิ่นคาวของเขาออกไปนะคะนี่ขยำขยำขยำเขาแบบนี้นะคะเพื่อล้างกลิ่นคาวของเขานั่นเองนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้เขามีตาใช่ไหมคะนี่ค่ะเราก็ดึงเขาออกมาเลยนะคะข้างในเขาจะมีพวกกระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะตัวนี้มีไม่ค่อยมีข้างในเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะนี่ดึงออกมาล้างด้วยนะคะเป็นปลาหมึกไข่นะคะไข่เยอะมากนะคะโอ้ยดูไข่นี่ค่ะปลาหมึกไข่จริงๆเลยค่ะนี่ค่ะดึงออกมาล้างเลยนะคะตัวนี้ไม่มีไข่กระดูกสันหลังก็แบบมีน้อยมากเห็นไหมคะนี่ออกมาทำความสะอาดเขานะคะนี่ค่ะดึงออกมาทุกอันเลยนะคะนี่กระดูกสันหลังเขาก็ล้างทำความสะอาดเขานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาก็ล้างตรงไข่ดีมากเลยนะคะย่างอร่อยตรงนี้นะคะล้างจะอาบเขาท่านเองนะคะส่วนตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ปาดเอาลูกตาเขาออกนะคะลูกตาปลาหมึกเนี้ยค่ะนี่ค่ะก็จะมีตาอยู่ข้างในเนี้ยค่ะนี่นะคะแกะออกไปเลยนะคะเราไม่กินนะคะนี่ค่ะอันนี้กินนะคะนี่แบบนี้เลยคือล้างทำความสะอาดเขานะคะก่อนที่เราจะเอาปลาหมึกของเราไปย่างนะคะนี่นะคะล้างทำความสะอาดเขานะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะขั้นตอนแรกนี่นะคะป้าเบซี่ก็จะมานะคะทำการหมักนะคะหมักปลาหมึกของเรานะคะเพื่อสีสันก็จะได้สวยๆนะคะนี่นะคะป้าก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเขาจะได้ละลายเครื่องเทศของเรานะคะก็คือเป็นขมิ้นนะคะขมิ้นผงนะคะนี่นะคะเอาลงไปละลายน้ำนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำสักนิดนึงนะคะอยู่ที่จำนวนปลาหมึกนะคะว่าปลาหมึกของเราเยอะไหมนะคะนี่นะคะคือปลาหมึกของเราจะได้สีสันสวยงามนั่นเองค่ะเวลาเราย่างเขานะคะนี่นะคะก็อยู่ที่จำนวนปลาหมึกนะคะว่าเยอะไม่เยอะนะคะแล้วเราอยากให้ปลาหมึกสีแบบว่าเข้มไม่เข้มมากนะคะเพราะว่าซีอิ๊วดำนี่ก็จะทำให้สีสันของปลาหมึกออกเข้มเข้มของน้ำตาลนะคะนี่นะคะส่วนขมิ้นก็จะทำให้หอมนั่นเองนะคะนี่ปลาใส่หมดเลยด้วยค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็เอาปลาหมึกของเราที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปแช่เลยนะคะเพื่อสีเขาก็นี่นะคะป้าเอาค่อยตอนย่างเราค่อยนั่นกันนะคะก็เอาลงไปเลยนะคะหมักไว้กับเครื่องหมักของเราเลยนี่นะคะนี่ค่ะก็หมักเขาทิ้งไว้นะคะในช่วงที่เราหมักเขาทิ้งไว้เนี่ยค่ะใครอยากได้สีเข้มๆก็เพิ่มจำนวนซีอิ๊วดำกับผงขมิ้นได้เลยนะคะนี่ก็จุดที่ทำขายได้นะคะจุดนี้ค่ะคนที่เขาทำขายนะคะเขาแนะนำปลามานะคะนี่นะคะนี่เราก็หมักเขาทิ้งไว้เลยนะคะในช่วงที่หมักเขาทิ้งไว้เนี่ยเราก็
ไปทำการก่อไฟหรือไม่ก็ทำน้ำจิ้มของเราต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มก่อนเลยนะป้าเพปซี่ก็จะหมักปลาหมึกเขาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาทำน้ำจิ้มของเรานะคะโดยใส่รากผักชีลงไปนะคะพริกกระเทียมนะคะก็รสจัดไม่จัดนะคะคนทางบ้านจัดไปเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็โขกให้ละเอียดเลยนะคะพอป้าตำมาพริกกระเทียมรากผักชีของเราตำเป็นที่เราพอใจแล้วนะคะทีนี้ก็มาใส่น้ำตาลปี๊บนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยใครชอบรสชาติแบบไหนนะคะหวานจัดไม่จัดนะคะนี่ค่ะก็โขลกเขารวมกับพริกให้ละลายนะคะโอเคนะคะพอก็ละลายแล้วนะคะพอดีน้ำตาลปี๊บป้าเขาก็นิ่มนะคะก็เลยละลายง่ายนะคะทีนี้เราก็ปรุงรสเลยนะคะด้วยน้ำมะนาวนะคะจัดไปเลยนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวไม่มากนะคะน้ำปลานะคะนะคะแล้วก็นี่นะคะน้ำกระเทียมดองนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ดั้งเดิมก็จะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะส่วนใครจะแกะเนื้อกระเทียมดองไปตำก็ไปตำโขลกพร้อมกับพริกกระเทียมรากผักชีแต่ตอนแรกนะคะแล้วป้าใส่แต่น้ำก่อนนะคะนี่ก็นะคะคลุกเคล้าๆให้เข้ากันเลยนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยทีนี้นะคะเอารสชาติที่เรามาร์กเลยนี่ป้าขอชิมรสก่อนหวานได้ละเปรี้ยวไหมอีกสักนิดนัวอีกสักหน่อยแล้วกันน่าจะพอแล้วนะคะมาชิมอีกสักรอบสิโอเคโอเคแล้วค่ะจัดจ้านดีจังเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะทีนี้เราก็ไปย่างปลาหมึกกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำการเสียบไม้ปลาหมึกเรากันย่างกันนะคะค่ะทีนี้เราก็มาทำการเสียบปลาหมึกของเรานะคะนี่ค่ะก็เสียบเลยนะคะก็เสียบจากหางขึ้นมานะคะนี่ค่ะแทงเข้าไปเลยนะคะแทงเข้าไปเลยตรงใจกลางเขาเลยนะคะปลาหมึกกล้วยตรงไหนที่เป็นไข่เนี่ยเขาจะดีมากเลยนะคะไข่เขาจะแบบเยอะอะนี่นะคะแทงขึ้นมาเลยนี่หนวดเขาแล้วก็เอามาเสียบกัดเข้าไปเลยนะคะกับตัวเขานั่นเองนี่นี่นะคะก็เลื่อนเขาลงมาเสียบกัดไปเลยนะคะนี่แล้วก็วางเตรียมตัวไปย่างนั่นเองค่ะก็เสียบให้หมดเลยนะคะทุกๆอันเลยนะคะป้าเพปซี่ก็ขออนุญาตเสียบให้หมดเลยนะคะให้เสร็จเลยนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้ป้าก็จะเอาปลาหมึกของป้ามาย่างนะคะนี่นะคะย่างบนเตาไฟเลยย่างสีตัวนะคะนี่ค่ะก็จะค่อยๆย่างไปนะคะค่ะนี่นะคะขอปลาเพปซี่กลับด้านแล้วนะคะเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยบางคนเขาจะชอบสุกมากบางคนจะไม่ชอบสุกมากเลยกลัวเขาแข็งนะคะป้าก็เอามีดมากรีดเขานะคะกรีดนะคะกรีดเขาเพื่อเวลาเรากรีดมันจะได้กัดง่ายๆนั่นเองนะคะนี่นะคะกรีดเขาแบบนี้นะคะนี่นะคะป้าก็จะย่างจนกว่าป้าจะชอบพบที่เรากินนะคะเราก็ไปเจอกันที่โต๊ะอาหารนะคะเดี๋ยวไปชิมรสชาติกันค่ะนี่ค่ะปลาหมึกย่างปลาหมึกเสียบไม้ย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้มีไข่นะคะตัวเนี้ยมีไข่อีก3ตัวไม่มีนะคะแล้วก็พอป้าย่างแล้วป้ารู้เลยว่าเขาไม่ค่อยสดนะคะได้ปลาหมึกมาไม่ค่อยสดก็แต่รสชาติอะไรอ่ะน้ำจิ้มอะไรโอเคแต่ว่าเดี๋ยวลองมาชิมดูนะคะ
เอาแบบมีไข่ก่อนแล้วกันนะคะนี่มีไข่นะคะนะคะเดี๋ยวป้าพี่ซี่ก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะทำเสร็จแล้วก็มาชิมก่อนเนาะขออนุญาตค่ะคุณคิดไม่กินนะคะคุณคิดไม่ค่อยชอบปลาหมึกเท่าไหร่นะคะป้าก็ลุยคนเดียวเลยนะคะมันไม่ค่อยสดค่ะได้ปลาหมึกมาไม่ค่อยสดเท่าไหร่น้ำจิ้มแต่แบบซอสหมักอะไรนี่โอเคหอมไม่เหม็นคาวผิดอย่างเดียวได้ปลาหมึกไม่สดถ้าได้ปลาหมึกสดๆเขาจะกรอบเขาจะเด้งแบบนี้นะคะนี่ไข่เยอะมากไข่เต็มเลยน้ำจิ้มอร่อยมากอิ่มนะคะเนี่ยปลาหมึกอร่อยขนาดปลาหมึกไม่ค่อยสดนะคะถ้าปลาหมึกสดเนี่ยเคี้ยวเนี่ยจะเด้งเลยค่ะปาเปซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะปลาหมึกเสียบไม้ย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็มาชิมให้ดูแล้วนะคะก็อร่อยค่ะรสชาติอร่อยมากเสียอย่างเดียวปลาหมึกไม่ค่อยสดนะคะได้ปลาหมึกมาไม่ค่อยสดนั่นเองนะคะถ้าได้ปลาหมึกสดเนี่ยจะ 100% เลยเพอร์เฟกต์เลยนะคะก็มาทำให้ดูแล้วนะคะมาชิมให้ดูแล้วนะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าปาเปซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะคอยติดตามป้าในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดลูกกระดิ่งปิ้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 งไปด้วยนะคะเวลาป้าพิซซี่มาอัพวิดีโอคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้านั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าพิซซี่ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ